ความยิ่งใหญ่ให้กับเทศกาลไทยมันได้น่าสนใจแบบสุดๆนะคะเมื่อ RS Multi X ภายใต้บริษัท RS Multi Media and Entertainment จำกัดในเครือ RS Groupได้รวมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมพันธมิตรนะคะจากภาครัฐภาคเอกชนการท่องเที่ยวสมุยจัดงานแถลงข่าวใหญ่ส่งท้ายเทศกาลไพมันนะคะกับงานไพมันเนชั่นสมุยอินเตอร์เนชั่นแนลในคอนเซปต์นะคะ Let's Joy Paradise เพื่อสร้างยูนิตี้เปลี่ยนเกาะสมุยให้กลายเป็นเกาะสวรรค์สำหรับชาว LGBTQIAN+ นะคะได้เปล่งประกายความเป็นตัวเองอย่างสุดเหวี่ยงส่งท้ายเทศกาลไพเฟสติวัลนะคะที่จัดจ้านที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาณลานอีเดนชั้น1นะคะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นำโดยคุณนงลักษณ์งามโรจน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท RS Multi Media and Entertainment จำกัดพร้อมด้วยตัวแทนจากภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมทั้งเหล่าบรรดาคนดังนะคะต่างตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวความเป็นมาของโปรเจกต์นี้นะคะไรเนชั่นเนี่ยเป็นจุดประสงค์ตั้งต้นของเราที่ทาง RS Multi X นะคะซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ RS Groupเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์โปรโมเตอร์ที่เรามีศักยภาพในการจัดงานเรามีไอเดียว่าเราอยากส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวาระ2โอกาสใหญ่สำคัญ2โอกาสนั้นด้วยกันนะคะโอกาสที่1เลยก็คือเป็นการเฉลิมฉลองการผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะซึ่งถือว่าก็เป็นหน้าสำคัญของสังคมไทยเราที่ต้องเชิดชูและออกมาเชิญเบรกกันอย่างที่2นะคะเราคิดว่าเราอยากทำให้การจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้นะคะแล้วก็เป็นการจัดกิจกรรมที่มีความยูนิคในทาร์เก็ตที่เราต้องการสื่อสารชัดเจนซึ่งเราภูมิใจว่าประเทศไทยของเราอะค่ะเป็นเดสติเนชันของกลุ่ม LGBTQ+ นะคะ1ประเทศเลยในระดับต้นๆของโลกแน่นอนว่าถ้าเราจัดงานแบบนี้นะคะจะต้องประสบความสำเร็จและก็หมุดหมายอีกสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการสร้างเดสติเนชันที่เกาะสมุยนะคะให้เป็นสถานที่ที่สามารถจัดไทรเนชันปาร์ตี้เฟสติวัลตัวนี้เป็นระดับโลกในวาระต่อๆไปแน่นอนว่าถ้าพี่เหน่งพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าจัดครั้งนี้ครั้งเดียวเราต้องการก้าวเข้าสู่ระดับเวิร์คคลาสจะต้องจัดต่อเนื่องเป็นแอนนวลอีเวนต์ต่อๆตลอดไปนะคะสำหรับในส่วนงาน Pride Nation สมุย International Festival ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่นะคะก็เป็นงานแห่งความร่วมมืออีกเช่นเดียวกันนะคะระหว่างในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเอกชน RS ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเองได้รับความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะสร้างประสบการณ์ที่เรียกว่า Festivation ก็คือว่าเป็นเฟสติวัลที่นักท่องเที่ยวอยากที่จะมามากๆในส่วนของกลุ่ม LGBTQ IAN เนี่ยนะคะก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นหมุดหมายทางการท่องเที่ยวเราอยากจะให้เป็น preferred destination สำหรับทุกกลุ่มกลุ่ม LGBTQ ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตและมีการยอดการใช้จ่ายถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพราะมียอดการใช้จ่ายในกลุ่มนี้มากกว่านักท่องเที่ยวปกติถึงประมาณ 40% แล้วจริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยตอนนี้สถิติก็น่าจะมีการใช้เงินในส่วนของกลุ่ม LGBTQ IAN เนี่ยประมาณ6.6 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งถือว่าสูงมากและในส่วนการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราก็คงใช้ multi channel ในทุกๆส่วนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง influencer หรือ KOL key opinion leader เนี่ยในการที่จะเป็นผู้นำส่งตัวกิจกรรมดีๆเหล่านี้และอีกหนึ่งส่วนก็คือว่าส่วนที่เป็น LGBTQ ของประเทศไทยเองถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือเสน่ห์ของความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ Y หรือว่าน้องๆ LGBTQ ในมิติต่างๆเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของความเป็นไทยที่เราจะนำส่งจุดขายเนี่ยให้กลายจุดแข็งของสิ่งที่เราเรียกว่าจุดขายเนี่ยให้กระจายไปทั่วโลกแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น preferred destination สำหรับทุกหมุดหมายและสำหรับทุกกลุ่มนักท่องเที่ยวค่ะเซ็นเตอร์เองก็สนับสนุนในความเท่าเทียมนะครับเราจัดไพร์มันมาต่อเนื่องเป็นปีที่5นะฮะแล้วเราคิดว่าสมุยเนี่ยที่ทาง RS กับทางการท่องเที่ยวเรื่องสมุยเนี่ยเป็น destination ที่ถูกต้องนะฮะในการที่จะโปรโมทเรื่องของ LGBTQ+ เนี่ยขึ้นมานะฮะแล้วก็เซ็นเตอร์อยู่ในสมุยมา10ปีนะครับก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้แล้วก็มีความภูมิใจนะฮะที่ทางการท่องเที่ยวกับ RS เนี่ยเลือกจังหวัดเกาะสมุยเนี่ยเป็น destination ของโลกในอนาคตนะฮะที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้มาที่นี่ครับก็สุดท้ายนะคะอย่างอื่นก่อนอย่างอื่นเริ่มต้นเลยต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะคำว่าทุกคนของเน่งในฐานะ RS เนี่ยไม่ได้หมายถึง
LGBTQ+ อย่างเดียวนะคะเราหมายถึงคอมมูนิตี้ทั้งคนทั้งสมุทรเองกลุ่มคอมมูนิตี้ LGBTQ+ เองและก็คนไทยทั้งประเทศที่จะช่วยกันผลักดันกิจกรรมนี้ที่เรามีหมดหมายอยู่แล้วว่าทั้งการท่องเที่ยววัฒนธรรมนะคะและความภูมิใจในความเป็นไทยของคนไทยเราทั้งหมดนะคะฝากให้ทุกคนช่วยติดตามนะคะได้ที่ทางWebของทางพรายมันนะคะแล้วก็กิจกรรมอันนี้จะเริ่มต้นที่วันที่24นะคะไปจนถึงวันที่29มิถุนายนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะและสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจนะคะสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ในราคา 3,200 บาทสำหรับการเข้างานเฟสติวัลในวันที่29มิถุนายนนี้นะคะโดยหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ allticket.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่โซเชียลมีเดียของ RS MultiX ทุกช่องทางและก็ที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะ